ครับเข้าใกล้ MBK แล้วตึกข้างหน้าก็คือถ้าเรามาจากสยามบีทีเอสสยามนะครับมาจากพารากอนก็คือเราไปได้เรามาที่ MBK ได้2ด้านคือไปทางด้านสยามเซ็นเตอร์ไปทะลุสยามเทคไปสยามดิสคัฟเวอรี่ได้หรือมาที่สยามวันแล้วก็เดินทะลุออกมาสยามซอย7ลุกมาสยามซอย7ก็เดินออกมาเรื่อยไปถึงปากซอยนี่ก็จะถึง MBK นะครับด้านตรงข้ามนี่ก็จะเป็นรปภ.เซ็นเตอร์เลยนะเราลองเดินผ่านหน้าสยามเขมนะครับจะมีสะพานลอยเชื่อมต่อเข้าไปใน MBK เข้า MBK นะครับสะพานลอยก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรแบบนี้นะสุดก็เดินเข้ามาเอาความเย็นใน MBK ครับผมข้างนอกนี้ทั้งร้อนทั้งชื้นเก็บภาพมาที่มาบนคลองครับเดินมาเรื่อยๆนี่ครับที่แอมอาร์ที่มาบนคลองพอเราเดินพรีเซตดินนิ่งโซนทางนี้เป็นอะไรเป็นอาหารเหมือนกันครับเป็นดินนิ่งโซนแล้วก็เป็นเริ่มมีเสื้อผ้าจากด้านนี้อันนี้ก็เสื้อผ้าเช่นกันเน้นของกินลงมาแล้วออกไปข้างนอกก็เดี๋ยวไปเริ่มจากข้างนอกไล่เข้ามาแล้วกันเพราะข้างนอกก็มีขายของฝากกันเยอะข้างนอกนี่ก็มีอะไรมีจังเกิลมาร์เก็ตในจังเกิลมาร์เก็ตนี่ก็จะเป็นพวกของฝากเช่นแบบนี้นะครับฝากแบบนี้แบงคอกเดี๋ยวไปดูอีกด้านหนึ่งครับช้างมาจังเกิลมาเก็ตแล้วมาดูผลไม้บ้างครับว่ามีอะไรตรงนี้ก็จะเป็นของกินยาวไปนู่นเลยครับคือของอำนวยสะดวกให้นักท่องเที่ยวนะครับหรือกินสะดวกข้างนอกเสื้อผ้าครับเดินมาแล้วมาเข้าคลองทองอ
งยีนนะครับ150บาทเสื้อผ้ามีครับ100นึงปกสวยๆนี่390บาทนะครับเข้ามาในตัวห้างก็เย็นสบายครับเสื้อผ้าเยอะแยะเลยมีให้เลือกหลายรูปหลายแบบนี่ที่แขวนอยู่นี่1290 790พวกเสื้อยืดเนี่ยแล้วก็590ไลท์ไนท์ต่อไปเป็นกันยานะครับวันที่6 6กับ27มีวันที่6กับ27เดือนกันยาเครื่องสัมพังครับสำหรับคนที่ดูแลร่างกายอย่างดีมีอะไรบ้างมีท็อปเช็คโฟมนี่ของดิสนีย์ด้วยนะดิสนีย์เสื้อผ้าที่นี่ชั้นหนึ่งนี่คือมีทุกอย่างเลยครับนี่มาดูของกินกันบ้างนะครับแต่อาชิบังซาบักตรงนี้ก็เป็นแบบผสมมีทั้งของกินแล้วก็เสื้อผ้าตลอดแนวเนี่ยคือมาชั้นหนึ่งนะครับมาชั้นหนึ่งชั้นสองก็น่าจะพอนี่ถ้าเราจะขึ้นไปนี่ให้วนดูบันไดเลื่อนทางที่ขึ้นไปเนี่ยคือถึงข้างบนครับถึงชั้น6ขึ้นอีกเก็บภาพตอนเดินทางกลับไป BTS ครับกลับมาบนคลองนี่เหมือนจะมีอาหารญี่ปุ่นเยอะแล้วก็มีคนนิยมทั้งไทยทั้งเทศผมว่าที่นี่แหละถ้ามากรุงเทพนะต้องมาเดินเที่ยวในช่วงเวลานี้นี่ก็อาหารญี่ปุ่นถ้าผ่านตรงนี้ก็ถึงตาออกที่ไป BTS ละนะครับออกมาก็เจอ BTS เอาแล้วนี่คือ MBK นะครับเอาเป็นคอร์เซ็นเตอร์ก็เท่ากับว่าเดินจากพารากอนมานะครับแต่มาทางสยามวันแล้วก็มาออกที่นี่นะครับแล้วก็ให้ดูตอนนี้นะครับ
การจราจรก็ยังคับข้างอยู่นะครับก็เป็นย่านธุรกิจจริงๆนะครับตรงนี้คือสี่แยกตุ้มวันนะครับครับเราไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ